มาครับคนที่ชอบอารมณ์ดีพริ้งๆวันนี้ผมจะพามาดูวันนี้ผมอยู่ที่โอ้ใช้คำว่าสุดยอดเลยนะฮะสวัสดีพี่น้องไลฟ์สดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาณาจักรเลยดีกว่านี่คือพี่อ๋องนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูว่าพี่อ๋องคือใครและผมกำลังพาเข้ามาในไหนนะฮะวันนี้ผมมาอยู่กับอาณาจักรคนชอบยิ้มคนอารมณ์ดีนะฮะมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะ200กว่าคนตรงนี้สวัสดีครับแค่ดมเมื่อกี้ไอ้สักคือแบบไอ้นั่นเลยอ่ะสวรรค์ของพี่แจ๊ดสวัสดีครับนี่ครับแม่มดกัญชาทุกคนนี่และตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่ดูนี่ดูนี่ดูอยู่ที่ฟาร์มวิสาหกิจอโรคยาเดินสารพีนะครับหรือที่ไหนครับพี่อ๋องที่เชียงใหม่สารพีสารพีใช่ใช้เรียกว่าวิสาหกิจอโรคยาเดินสารพีอโรคยาคือไว้รักษาโรคเป็นชื่อเก่าของที่นี่ที่ชื่ออโรคยาก็เลยใส่เดินสารพีให้มันดูแบบฝรั่งหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงกรีนเฮาส์ที่เราปลูกสายพันธุ์ต่างๆมีกี่สายพันธุ์พี่อ๋องจ๋าที่นี่กรีนเฮาส์จะมีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์นะครับแต่ว่าในอินดอร์จะมีทั้งหมด12สายพันธุ์โอ้โหเมื่อกี้เข้าไปมาแล้วเพลิดเพลินขนาดยังไม่ได้อะไรนะแค่ดมแบบลอยเลยอ่ะอันนี้เป็นกัญชาทางการแพทย์นะทางการแพทย์นะครับตามที่ทางกฎหมายกําหนดให้ครับให้เปิดให้ทํานี่นะครับนะฮะคือการันตีโดยแม่มดกัญชาโอ้ยแค่ดมเมื่อกี้พี่แค่ดมแบบถูก้ามันอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเออสวัสดีครับทุกคนนี่คุณดูเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนี่วันนี้เรามาบุกอาณาจักรของแม่มดกัญชานะครับนี่คุณดูสุดยอดแค่เดินมาก็ยิ้มแล้วครับผมบอกเลยแค่เดินมาผมก็ยิ้มแล้วดูดิโหเขาแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโรงเป็นอะไรนั่นเลยอ่ะทุกคนดูดิเยอะมากเต็มคาราเบลนี่เป็นไงพี่บ๊อบดีครับเยอะไหมสวัสดีวุฒิป่าบอลครับวุฒิป่าบอลสวัสดีครับเมื่อกี้โดนเป็นไงเมื่อกี้โดนแล้วเป็นไงพี่เควันดีชอบไหมแต่ปกติไม่ได้ดูดนะแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยแค่เข้ามาในกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยเนอะติดจมูกแล้วพันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหอมมากหอมมากเยอะมากดูดิทุกคนพี่ประสิทธิ์สวัสดีพี่สิทธิ์สวัสดีครับพี่เคโอ้โหนี่ผมอยู่นี่ดงแม่มดของแม่มดกัญชาครับแม่มดกัญชาก็เดินทางมาสวัสดีแม่มดหน่อยเพราะตอนพี่เบิร์ดแกก็คอยดูแลช่วยเหลือนะครับเป็นไงพี่เบนซ์พี่วิมแก้ดงก็ขึ้นแล้วเป็นไงพี่มดพี่แบงค์อันนี้ไม่เหมือนกันนะพี่บอลจ๋าอันนี้มันสายพันธุ์ไม่เหมือนกันมาอธิบายเขาให้ความรู้ครับอันนี้เป็นเห็นไหมมันจะสูงขึ้นเห็นไหมพี่บอลเห็นจ๋าครับมันเป็นลักษณะแตกต่างกันของฟีโนไทป์ต้นครับคือลักษณะดอกที่พี่จะเห็นว่าจะมีช่วงที่เป็นดอกใหญ่อย่างนี้ดอกเป็นนักเป็นก้อนเป็นโคนใหญ่ๆนี่เลยกับพวกที่เป็นโคล่ายาวๆแท่งยาวๆเนี้ยความแตกต่างของลักษณะดอกกันด้วย
อันนี้เดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณเกือบ 40% นะครับใหญ่ขึ้นเนี่ยอีก 40% ใช่ครับตอนนี้คือยังอยู่ในช่วงของกลางในการทำดอกอยู่ครับอีกเดือนนึงถึงจะได้ตัดแล้วไปดูดยังไงไปทำยังไงก็เราตัดเสร็จปุ๊บมีการฝัดล้างน้ำเสร็จตัดปุ๊บแล้วก็เอาไปตากครับตากในห้องที่คุณอุณหภูมิแล้วก็จะเริ่มการพิมพ์โอ้ถึงจะได้เสร็จกันหอมทะลุจอนะครับวันนี้ผมมาบุกนะฮะอาณาจักรของแม่มดกัญชานะฮะแม่มดกัญชาก็คือจะตอนพี่เบิร์ดป่วยพี่หมอนะฮะก็คอยส่งคนมาคอยดูแลนะครับผมนะฮะหอมมากทุกคนแค่เดินมานี่หอมมากกลิ่นแบบเฮียตุ้มสวัสดีเฮียตุ้มแม่เจียวสวัสดีครับนี่เฮียตุ้มอยู่นี่เฮียตุ้มโอ้โหดูดิเยอะมากพี่ใช่ครับเยอะมากเยอะมากๆนะฮะทุกคนเอามาฝากโอ้จะมาฝากยังไงล่ะทุกคนคุณดูดิคุณดูดิไม่เหลืองเป็นเพราะอะไรฮะไม่เหลืองนี่ต้นดูดสารอาหารเข้าไปเลี้ยงดอกไงครับมันดูดเร็วเกินไปอ่ะกินดีเมื่อเช้าคือเรารดน้ำจนแห้งแล้วครับแล้วเขาแบ่งไหมว่าดูดอันนี้สายพันธุ์อะไรแบ่งครับอ๋อซิลเวอร์ซิลเวอร์เลมอนอันนี้ดูใบนะถ้าเกิดว่ามันเรียวๆเล็กๆเงี้ยเยอะก็จะมีความเป็นสตีว่าสายพันธุ์หลักมันจะมีสตีว่ากับอินดิก้าก็มาจากอินเดียครับใช่ไหมสตีว่าก็ออริจินอลไทยลาวเราใช่ไหมถ้าใบสังเกตพี่บอลดูใบนี่มั้งก่อนอันนี้มันเรียวแหลมนี่ก็จะมีความเป็นสตีว่าเยอะกว่าแต่ทุกอันนี้เราบีบสายพันธุ์หมดแล้วครับนะถ้าเกิดว่าเป็นอินดิก้าใบมันก็จะอวบๆหน่อยเปิดให้คนเข้ามาเมื่อไหร่แม่มดจ๋าตอนนี้เปิดอบรมครับเปิดอบรมนะฮะอบรมสอนโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่สาขาชุมชนก็เข้ามาอบรมครับแล้วก็มีสอนคือบอกได้เลยว่าคุณมาเดี๋ยวเราจะมีเปิดเป็นโปรโมชั่นนะนอนค้างคืนในฟาร์มกัญชาสวยมากผมบอกเลยเป็นสายพันธุ์ที่สวยมากที่นี่อ่ะหากันต่อครับโอเคครับผมบ้านการเวลาต้นไม้อารมณ์ดีสวยจังพี่มอสยกขึ้นรถพี่สุดยอดมากเดี๋ยวเราไปกันต่อต้นไม้อารมณ์ดีใช่ฮะเขาเรียกต้นไม้ร่าเริงใช่ฮะปลูกสกัดจะได้ไปดูข้างนอกปลูกสกัดฮะเมื่อกี้ปลูกเอาดอกไม่ได้ปลูกสกัดเอาดอกไม่เอาไปสกัดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเอาที่แบบสกัดเดี๋ยวเราจะมาจัดแคมป์ตรงนี้มีแต่คนถามไม่เอาพี่แจ๊สมาแล้วพี่แจ๊สเลยหลับก็เดี๋ยวจะไปฝากน้องแจ๊สด้วยนะฮะต้องไม่ติดว่าเสียต้องทำน้ำทั้งหมดไม่ใช่น้ำเฮ้ยให้ดมไปเฉยนะมีคนเข้าห้องน้ำบอกเลยเดินไม่ได้นะอาณาจักรใหญ่มากว่าเดินไปสองที่ตามันแบบเป็นไงรู้สึกเป็นไงจะหลับนะดูอินดิก้านี่จริงเห็นใบไหมคนละเรื่องเลยสีเขียวเขียวเห็นใบอันนี้คืออะไรอ่ะต้นของแม่มดนี่แหละครับแต่ว่าเอามารีเวทครับใบมันจะไม่เหมือนกันบอลเห็นมันจะไม่เหมือนครับเดี๋ยวเขาเริ่มคือสภาพตอนแรกเราเลี้ยงมันเยอะมากครับต้องเอามาลงเอาดอกันแล้วลงกินเขากันแล้วแต่ก็คือมาดูดได้เหมือนกันได้ครับเดี๋ยวเขาจะตัดสายพันธุ์ดอกสวยดอกสีม่วงเลยครับอันนี้ดูดแล้วเป็นไงดูดแล้วเป็นไงฮะฟิลดีมากฟิลดีมากใช่ไหมต้องมาลองนี่เดี๋ยวจะเป็นตับยังไงเดี๋ยวแจ้งอ๋อที่ไหนครับสารพีฮะคุณที่สารพีครับพี่บ๊อบบี้ตายเยิ้มออกมาเลยเยิ้มจริงเยิ้มจริงนี่ดูที่นี่ขนาดแค่เข้ามาดมนะทุกคนดูเลยเนี่ยกินจมูกเลยอ่ะพี่แบบจะหลับจริงนะพี่เนี่ยเป็นพื้นที่ด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยครับตรงไร่ยาวตรงนี้จัดคอนเสิร์ตได้ครับจองรถได้แล้วแต่คนจะตรงนี้กัน500คันสบายๆเราจะทำทัวร์เออแคมป์มาที่นี่แล้วไฟสีตัว
เราจะไม่มีขายของหวานขายเด็กกันเชียร์ขายของหวานโอ้วายกับปลาพี่นี่กินกัญชาเป็นอาหารนะฮะวายปลาควายปลาที่กินกัญชาปลาหวานรีโอพะเยาจัดแถวไหนเขาถามรีโอพะเยารีโอพะเยาจัดในตัวเมืองเลยครับตรงสากลการเกษตรนะครับตรงสากลการเกษตรนะฮะตรงสากลการเกษตรนะครับเมื่อกี้คุณพี่แม่มดพูดดีมากเลยครับพี่ว่ามีคอนเสิร์ตแล้วชอบตีกันทำยังไงนะครับต้องพังจะไม่มีแรงชอบชอบนี่ตรงนี้จะเป็นแคมปิ้งแอเรียนี่กำลังทำน้ำตกอยู่โอ้แคมปิ้งที่เข้ามาจะมีน้ำตกอยู่หน้าบ้านย่างออกมาจากบ้านมีที่เดียวต้องย่างต้องย่างดูใครจะมาโชว์นี่ต่อแถวโชว์เลยอันนี้เป็นซ้ายซ้ายคือจะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอันนี้เอาไว้สำหรับสอนคนที่เข้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อน